เศรษฐาตอบกลับทิธารัฐบาลทำงานชัดเจนจับต้องได้ไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่ซักฟอกเศรษฐาสวนทิธารัฐบาลทำงานชัดเจนจับต้องได้พร้อมรับฟังอะไรเป็นประโยชน์ก็ทำให้พร้อมแจงทุกประเด็นในสภาไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่ซักฟอกเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่15 ธันวาคม 2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นที่เร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลไม่ประเมินผลงาน100 วันรัฐบาลเพราะไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนว่าตนคิดว่าที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนทั้งเรื่องลดค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำมันพรรคหนี้เกษตรกรการท่องเที่ยวตนก็ทำทันทีอ่านข่าวที่นี่พิธาวิเคราะห์100 วันรัฐบาลเศรษฐาแผนงานไม่ชัดชี้โจทย์หินปีหน้าแก้เศรษฐกิจขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตนก็ได้เดินทางไปประชุมระดับโลกรวมถึงพบผู้นำอาเซียนก็ไปมาเกือบหมดแล้วอะไรที่ค้างคาใจก็ได้คุยกันดิจิทัลวอลเล็ตก็ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเรื่อง FTA เราก็เดินหน้าต่อเนื่องมั่นใจว่าหลายเรื่องเราชัดเจนกฎหมายเราก็ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.อากาศสะอาดรวมถึงสมรสเท่าเทียมแม้จะมีการบิดคำพูดว่าจะไม่เข้าวันที่12 ธันวาคมแต่ความหมายคือการเปิดสภาสมัยปัจจุบันไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ก็คงเข้าหากในสายตาท่านอาจจะช้าก็แค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเรามีโรดแมปที่ชัดเจนและคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะทำงานในที่นี้ตั้งใจยกระดับชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นผมพร้อมรับฟังอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ยังไม่ได้ทำหรือเป็นที่ไม่พอใจฝ่ายค้านเรารับฟังเพราะฝ่ายค้านคือตัวแทนประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วทำได้หรืออะไรที่ยังไม่ได้ทำผมจะทำให้นายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าประเมินการทำงานของรัฐบาลช่วง3 เดือนนี้อย่างไรนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเราทำงานตลอดเรื่องนี้ให้ประชาชนตัดสินดีกว่าเมื่อถามย้ำว่าเหนื่อยหรือไม่ที่คนออกมาติติงการทำงานนายเศรษฐากล่าวว่าไม่เป็นหน้าที่รัฐบาลแบกความหวังประชาชนไว้เกือบ70 ล้านคนเป็นธรรมดาเพราะช่วงที่ประชาชนลำบากเป็นหน้าที่ของตนในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ต้องชี้แจงส่วนที่นายพิธาระบุหากรัฐบาลชี้แจงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ไม่ชัดเจนจะยื่นอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมตินั้นนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นหน้าที่และสิทธิของส.ส.ทุกคนในการตรวจสอบรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่ให้กระจ่ายในทุกข้อสงสัยยืนยันเรื่องนี้เราให้ความสำคัญเลิกกันจริงไหมโสดเหรอเกรซถามต่อหน้าเชียร์เพื่อนรักตรงๆคำตอบเพื่อนถึงกับร้องว้าวว้าวว้าวเกือบไปไม่ถูกแล้วเลิกกันจริงไหมโสดจริงเหรอเกรซการกล้าวถามต่อหน้าเชียร์ที่คำพรเพื่อนรักตรงคำตอบเพื่อนถึงกับร้องว้าวว้าวว้าวควันหลงเมื่องานวันเกิดเกรซการกล้าวแฟนหนุ่มไฮโซนิกเซอร์ไพรส์ยกมาทั้งงานวัดท่ามกลางเพื่อนสนิทมาร่วมสนุกสนานอวยพรวันเกิดสาวเกรซตอนหนึ่งเกรซเรียกเพื่อนสนิทอย่างเชียร์ที่คำพรขึ้นมาพูดความในใจถึงเพื่อนหน่อยซึ่งเชียร์ขึ้นไปก็บอกเพื่อนว่าเอาจริงๆกูอยากจะพูดความในใจกับมึงเชื่อว่าทุกคนอยากจะพูดแต่กูกำลังคิดความในใจแทนทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยว่ากูต้องฟังเรื่องของพวกมึงไหมเหตุที่ปาโป่งเหตุที่อะไรเกรซเลยพูดว่าสั้นๆเลิกกันยังไงทำเอาเชียร์เดินลงไปพร้อมดีดรองเท้าใส่เพื่อนด้านเกรซก็ยังถามอีกเลิกกันจริงไหมโสดไหมเชียร์ก็
็ตอบไปเรื่องอื่นว่าเลิกในการวางเครื่องดื่มแล้วมาเล่นสนุกเลิกในการวางมือถือแล้วมาปาโป่งให้สนั่นวันไหวเกรซถึงกับร้องว้าวว้าววาวด้านเชียร์บอกว่านี่แหละค่ะมึงต้องการพอใจหรือยังคลิปจี๊ดใจไปอีกยิวเจนนี่โพสต์แล้วหลังเจ๊แมนลั่นไม่ชอบเจนนี่พร้อมเผยเหตุผลจี๊ดใจไปอีกยิวเจนนี่โพสต์แล้วหลังเจ๊แมนลั่นไม่ชอบเจนนี่แรงว่าหิวแสงพร้อมเผยเหตุผลแฟนๆแห่ส่งกำลังใจเจนนี่อยู่ดีๆโดนด่าจากกรณีเจ๊แมนสุราษฎร์ธานีที่กำลังโด่งดังหลังมาออกโหนกระแสปะทะฝีปากกับเชฟอ้อยปมดราม่าแฟรนไชส์ล่าสุดมีคลิปที่เจ๊แมนไปออกไลฟ์สดแบรนด์ดังพร้อมทั้งพูดทีเล่นทีจริงติดคำคำว่าไม่ชอบเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแถมบอกว่าหิวแสงก่อนจะยอมรับแบบติดตลกอีกว่าเป็นคนไม่ชอบใครอยู่แล้วนั้นขณะที่ยิวฉัตรมงคลออกมาโพสต์กลางเฟซบุ๊กว่าสมัยนี้การด่าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพื่อเอาคอนเทนต์มันกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชมไปแล้วหรอครับคนที่โดนด่าเขาไม่ได้รู้สึกดีและไม่ตลกด้วยเลยสักนิดนะครับเกลียดกันจริงเขาไม่พูดถึงกันครับพูดจากใจเหมือนกันและยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าการกระทำและคำพูดโคตรจะน่าเกลียดเลยครับไม่เห็นตลกเลยสักนิดด้านเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตได้โพสต์ภาษาใต้ด้วยว่า1วันทันเรื่องราวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นน่าเห็นดูนี้ขณะที่พี่สาวยิวเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าเอาใจไปวางไว้ที่ควรวางไว้ในที่ที่เราจะมีความสุขซึ่งเจนนี่ก็ได้ตอบว่าชอบดิ่งตอนดึกห้อว่าจะไม่คิดแล้วค่ะแต่วันนี้หลายเรื่องจริงๆรวมทั้งน้องๆเพื่อนๆและแฟนๆก็เข้ามาส่งกำลังใจกันรัวๆ ด้วยสงสารเจนนี่อยู่ดีๆก็โดนด่าอย่าใส่ใจคะเราผ่านจุดๆนั้นมาเยอะแล้วนะคนเก่งอย่าให้คำพูดบางคำบางคนที่ไม่มีค่ามาบั่นทอนจิตใจคะเป็นกำลังใจให้นะหน้าไลฟ์เข้มแข็งแต่ใจบอบช้ำเห็นคลิปอะไรแบบนี้แล้วสงสารเธอเลยเจนเอ๋ยเดี๋ยวเขาก็คงได้รับกรรมจากปากเขาเองนั่นแหละอย่างน้อยตอนนี้คือเราได้รู้จักนิสัยคนเพิ่มและคัดคนแบบนี้ออกจากชีวิตไปเลยเป็นต้น